ติดใจเสน่ห์ของมันความเป็น BM ใบพัดฟ้าขาวเนี่ยครับถ้ามันคลาสสิกดีอ่ะคลาสสิกใช่ไหมครับมันเก่าครับใช่ถือว่าไอเดียดีเลยนะอาทิตย์นึงก็3วัน4วันยังไงอ่ะการเล่นรถพวกนี้พี่คือผมว่ามันมีเสน่ห์นะแล้วก็มันเป็นการเก็บแอสเซทที่ดีมากคือทรัพย์สินที่ดีมากเพราะว่าราคามันไม่เคยลงเลย BM เลิฟๆครับเลิฟๆ Thailandนี่กลุ่มอะไรครับพี่กลุ่ม BM เลิฟๆครับเลิฟๆ Thailand นี่เผื่อคนสนใจรุ่นนี้ไปดูได้ที่ไหนที่งานเรียโทได้เลยพี่วันนี้เจอกันตัวเป็นๆแล้วในกลุ่มเหรอพี่ในกลุ่มก็ติดตามเพจเลิฟๆได้เลยครับทำไมถึงชอบรุ่นนี้ครับมันดูแล้วคลาสสิกดีครับคลาสสิกอะในหลายๆอย่างติดใจเสน่ห์ของมันความเป็น BM ใบพัดฟ้าขาวเนี่ยครับโอ้แล้วในกลุ่มนี้มันมีหลากหลายไหมครับก็หลากหลายอยู่ฮะมีกลุ่ม BM เลิฟๆที่มีสมาชิกประมาณเกือบ 7,000 คนแล้วก็มีกลุ่มที่เราวิ่งมิตติ้งกันอยู่ประจำนี่ก็ประมาณ10กว่าคันที่วิ่งกันอยู่ประจำแล้วถ้าเกิดรถพวกนี้มันใช้งานทุกวันไหมพี่บางครั้งก็ใช้ชีวิตประจำวันก็มีบางครั้งก็เอาไว้สำหรับออกมิตติ้งจอดแบบกินกาแฟชิลๆ อะไรประมาณนี้แล้วอย่างงานเรโทรนี่มีบ่อยไหมครับงานเรโทรนี่เดือนหนึ่งเขาจะมีครั้งหนึ่งส่วนเพื่อนๆมานั่งกินกาแฟมั่งย่างหมูกินกันเองมั่งเป็นมิตติ้งสนุกและนิยามของคำว่าเรโทรนี่มันต้องปีไหนพี่น้ำเผื่อคนไม่เด็กๆอย่างเงี้ยไม่รู้จักมันก็ต้องปีลึกๆหน่อย197ฝ่าตั้งแต่5 70 70 70ลงไปนะใช่ๆ70ลงไปอย่างกุ๊ป BM พอวันนี้เรามาถ่าย BM ก็มีแค่ปีอะไรบ้างที่มาร่วมงานได้ก็วันนี้มาเขาจะมีทั้ง E24 E21แล้วก็ BM 2002 BM 1006เนี่ยประมาณเนี้ยวันนี้มีเยอะกว่าทุกครั้งที่ผมมาโอ้โหนี่เพื่อนนะครับถือว่างานเดือนละครั้งนี่โอเคไหมครับก็โอเคนะครับมันไม่นานไปแล้วก็ไม่สั้นจนเกินไปอยากให้มีประมาณนี้ก็ดีครับได้เจอเพื่อนฝูงได้พูดคุยสนุกสนานกันเนาะคนยังไม่มีรถเนี่ยมาดูได้ไหมพี่ก็ดูได้เป็นแนวทางว่าเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนมีทั้งคลาสสิกจ๋าออกแนวซิ่งออกแนวแบบทุกอย่างทุกอย่างของเขามันเป็นคือดูในกลุ่มอาจจะได้แต่ลูกใช่ไหมใช่อันนี้พาไปดูรถพี่น้ำหน่อยแล้วกันครับมาอันนี้คือระดับหัวเลยไหมครับ2002เนี่ยใช่ครับอันนี้ BM 2002ครับM14 Turbo 300 300ครับ M14 300 Turbo จัดจ้านถือว่าทำห้องเครื่องมาเรียบร้อยนะพี่ครับโล่งๆสวยๆเนียนๆโอ้โหนะภายในก็เพิ่งทำมาใหม่ได้ไม่นานชอบสีเขียวพี่น้ำดูแล้วมันเป็นเดอะฮักเดียเดอะฮักอ๋อชื่อเดอะฮักถ้า
่อยที่เจ้าของนี่คือเจ้าของมานี่ฮะสวัสดีครับคุยเลยคุยแมนนี่ก็ไม่ธรรมดาเครื่องเป็นไงบ้างครับเผื่อคนสนใจ M10 Turbo M10 Turbo เปิดเครื่องได้ไหมพี่เผื่อคนอยากรู้นี่ล้อสวยนะครับเป็นล้อเป็นอีควิป40ปีครับมันฉลองครบรอบ40ปีออฟเซ็ตเท่าไหร่เดี๋ยวพี่พอดีเป๊ะเลยหน้า9หลัง10ข้างหน้าน่าจะลบ43หลัง54เนาะทำไมถึงชอบรุ่นนี้พี่2002ทำไมถึงชอบผมว่ามันคลาสสิกดีอ่ะคลาสสิกใช่ไหมครับมันเก่าครับตอนแรกก็เล่นมองหารุ่นนี้มันใหม่ผมไปมาได้ไงทั้งนานก็ผมว่ามันเทคโนโลยีมันน้อยอ่ะฮะเดี๋ยวถ้าดูในคลิปจะเห็นคันนี้ลาดน้ำอยู่อ่ะถามเลยแล้วกันทำไมต้องลาดน้ำตอนแรกไม่รู้ผมคิดว่าแบบคือความร้อนมันไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่ากันไว้ก่อนมันกันไว้ก่อนนะช่างบอกมาแต่พอดีเมื่อกี้ลองดูแล้วพอดีแหวนท่อน้ำอ่ะมันรั่วจริงๆเมื่อกี้เราวิ่งมาอากาศก็ร้อนนะใช่แต่ว่าตอนนี้หายแล้วล่ะเพราะว่าแหวนลืมขันเฉยๆเนี่ยตัวน้ำมันไม่ได้ขันมาอ๋อมีเห็นอยู่ก็เลยขันใหม่มันแน่น่าจะปกติครับเป็นเครื่อง M10 Turbo คอยดีทอร์โบแบบจุกจิกไหมพี่รุ่นเนี้ยไม่นะมันผมทำมาผมว่ามันน้อยนะสำหรับรถที่โมมาเครื่องมาใส่ทอร์โบใส่ลูกมาใส่พวกข้อก้าอะไรมีมาว่ารถพวกนี้มันแต่วิ่งได้ขนาดนี้ผมว่ามันไม่ยุติหรอกถ้าเทียบแล้วมันไม่ใช่รถรุ่นแบบรุ่นใหม่ๆทำมาเป็นสเตตใช่ไหมอันนี้คือแต่งแบบแนวตามใจพี่ใช่ไหมคือแล้วแต่เราชอบถ้าแต่เราชอบแต่มันก็ยังคงความเป็นของมันนะเพราะว่าผมก็ใส่อะไรที่มันเป็นเมื่อ40-50ปีแล้วของมันอย่างเช่นคอไอดีโทโบผมก็ไปหามาให้มันเป็นคอแท้ของมันเราไม่ได้แบบขึ้นคอใหม่อะไรเงี้ยให้มันแบบว่าตรงสเปคมันทุกอย่างวันนึงถ้าเราจะแปลงเดิมๆกลับไปอย่างเงี้ยมันก็ยังพอทำได้เห็นบอกพี่เลคาโลใช่ครับอันนี้คือตรงรุ่นหรือไม่มีตรงรุ่นมันไม่มีอยู่แล้วรุ่นนั้นอันนี้ใช้โครงมาแล้วก็มาหุ้มใหม่ครับโครงมันเป็นโครง SPG เลคาโล PG หุ้มใหม่ทำใหม่สวยว่าโครงมันขึ้นมาหน่อยนึงตัดทิ้งแล้วก็ใส่หมอนแทนโอ้โหพี่ลองเปิดไหนลองมาแล้วเออไอเดียดีเดี๋ยวก่อนนะปรับให้ดูเนี่ยครับก็คือเป็นบอร์ดหลังแข็งนะแต่ก็ดูทรงให้มันดูเข้ากับเรโทรนะใช่มีใส่หมอนนะใช่ถือว่าไอเดียดีเลยนะใช่แล้วก็ไปหาแบตเจ็ตมันที่มันเป็นเอ็มเบดมันที่มันเป็นตัวไม่ใช่แบบปักมันเป็นตัวแบบนี้เลยเป็นตัวนูนเหมือนแบบบอร์ดใส่ก่อนครับกว่าจะได้แบบนี้ใช้เวลานานไหมครับวิจริงๆทำรถได้มันไม่นานนะถ้าระวังคอนเซ็ปต์ดีๆอ่ะผมไม่ตายน้องทำสีนานนิดนึงอ๋อแต่ว่าถ้าจริงๆเรามีอะไรผมว่าเจอสีทำแบบไม่นานมากเงี้ยแป๊บเดียวผมว่าคันปั้นรถเดิมมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละคือสมัยก่อนเทคโนโลยีมันเยอะแล้วไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะเราก็หาไม่ได้ใช่ไหมแต่นี้เราหาจากทั่วโลกมาลงในรถเราได้โอ้โหขอแค่งบถึงสะสมไม่ถึงมันถึงเรียกว่ารถสะสมไหมล่ะเพราะไม่ค่อยสะสมมาไหนแล้วค่อยมาใส่ใช่ไหมนี่อ่ะเผื่อคนอยากรู้พี่อย่างนี้ต้องอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่อยากมาเล่น BN ต้องกำตังเท่าไหร่เผื่อเป็นคนอยากจะหาถ้าเอาขับได้ก็ผมว่าน่าจะ 3-4 แสนก็ได้สักคัน2คันมาขับแล้วนะแล้วค่อยๆทำเพิ่มไปมันไม่ใช่ทุกคันทำตูมๆๆใช่ไหมคือบอดี้อย่างไรก็ต้องมีแสน 200,000 ที่ซื้อตอนนี้นะผมมีป๋าขายอยู่ราคาถูกเข้ากลุ่มได้เข้ากลุ่มได้ยังพอไปได้อยู่ครับผมนะยังไม่ลึกมากยังจับต้องได้ยังได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมีคันไหนที่แนะนำหน่อยมีคันไหนแนะนำผมว่ามีคันไหนที่ตามนั้นเอาคันนี้ก่อนคันนี้พี่ของพี่ตุลวิ่งจบพี่เขาได้อยู่ในคำโชคของเพื่อนจบแล้วคันนี้เป็นยังไงพี่อันนี้เดิมๆเผื่อคนอยากรู้เดิมนะหลังจากที่ในกลุ่มที่ลงเพจลงวิดีโอไปคนอาจจะเห็นแต่รถแต่ลูกคันนี้เรามาถามลึกแล้วก็เครื่อง M10 อะครับ M10 สมมาก M10 ครับ M10 เดิมๆใส่ล้อกระทะหนอนนิดนึงอุ้ยผมเห็นคราวก่อนเป็นล้อ SSR ใช่ๆอันนี้เปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นล้อเดิมๆล้อเดิมๆอันนี้คือแนวจริงๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดิมๆของมันเลยพี่ครับเดิมๆหน่อยโหลดมันนิดนึงโหลดมาหน่อยนี้ให้มันดูแบบชมๆหน่อยแล้วอย่างนี้เดิมๆสภาพอย่างนี้หายากไหมพี่เดิมๆอย่างนี้ก็หายากตอนนี้เครื่องหรือว่าบอดี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยพอล้อเลอะอะไรกระทบกระทันนี่ก็หายากเหมือนกันเหมือน90เลยก็คือของแต่งเดิมที่แพงแล้วใช่ใช่ค่ะเริ่มขายยากแล้วโอ้โหสวยมากสีแดง
เห็นอยู่ในคลิปบ่อยๆก็คันนี้คลิปยังไงบ่อยครับถือว่าใช้งานทุกวันไหมครับก็อาทิตย์นึงก็3วัน4วันแต่แล้วก็แก๊งนี้เขาเคยขึ้นเขาแล้วนะคันนี้รอดนะคันนี้ไปทั่วสารทิศครับทั่วสารทิศโอ้นะใครที่ชอบครับขับดีครับขับมันเผื่อใครอยากสนใจ BM คันนี้ก็จะเป็นคลิปยาวหน่อยให้ดูว่างานเลยโทนี่ครับสติ๊กเกอร์ใครสนใจก็ติดตามเพจได้เลยครับเลิฟเลิฟครับไทยแลนด์เลิฟไทยแลนด์ครับไม่ได้ซื้อกันนะครับเตรียมกันมาเฮ้ยไวกันมึงไวนะกินโชว์ด้วยครับยังไงครับงานวันนี้สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวขับไปต่างจังหวัดไม่เหนื่อยครับโอ้โหยังไม่นะดูที่สองของอย่าไปเลยวันนี้อยู่กับงานเลโทนะครับและก็เจอพี่ฟิล์มนี่ถ้าวัยรุ่นยุค90นี่ต้องรู้จักโอ้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหน้าตาไม่เปลี่ยนนะพี่รอเหมือนเดิมพี่ฟิล์มนี่มาเล่นตัวนี้เหรอครับหรือจริงๆผมมีเกือบทุกรุ่นนะครับต้องบอกเลยที่จอดอยู่ในลานนี้โอ้โหนะครับแต่ว่าก็วันนี้คือมาเดินดูหาอะไหล่แต่งโอ้โหวันนี้เนี่ยตัวเองขับมัสแตงมามัสแตงคันดำป่ะครับคันดำครับอ๋อเห็นแล้วมีน้องหมามาเปล่าไม่มีไม่มีตอนนี้ฟิล์มกำลังหาหรือว่าซื้อแล้วหรือว่ายังไงกับตัว BM 2002คือผมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วคือผมก็มาถามเจ้าของเพจเขาว่ามีชุดแต่งอะไรแบบมีของแต่งหลงเหลือบ้างไหมอะไรเงี้ยโอ้โหยังไงกับการเล่นรถพวกนี้พี่คือผมว่ามันมีเสน่ห์นะแล้วก็มันเป็นการเก็บแอคเซสที่ดีมากคือทรัพย์สินที่ดีมากเพราะว่าราคามันไม่เคยลงเลยI'm not sure.